ตกลงกันไม่ได้ก็เอาแม่ทัพจากไหนไม่รู้ข้ามมาข้ามโยงข้ามยางมาสิ่งที่ตามมาก็คือว่าปัญหายิ่งบานปลายกว่าเดิมตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแม่ทัพคนนี้ก็โอเคคนใหม่ก็โอเคได้แม่ทัพน้อยพี่แม็กก็ยิ่งเก่งมีความชำนาญเป็นสายบูพร้อมรบนะครับมีกองกำลังพร้อมรบมีเจ้าที่ในการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเนี่ยทำได้แต่ประเด็นที่สำคัญอย่าเจรจาถ้าท่านยังเจรจาเท่าไหร่ภาคใต้เกิดความวุ่นวายอย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอรถบ้านกันนะครับหลังจากที่สตูดิโอของเราก็ปรากฏว่าน้ำท่วมนะช่วงนี้ก็ใช้รถบ้านแล้วก็เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าที่สตูดิโอเดิมกลายเป็นห้องตัดต่อก็เจอน้ำท่วมนะแล้วก็ทำความสะอาดมาได้ 3-4 วันนะใกล้จะแล้วเสร็จนะคงใช้เวลาอยู่ประมาณ2วันก็น่าจะ 100% นะฮะขอบคุณหุ้นส่วนทุกท่านนะครับที่ร่วมทำการสนับสนุนนะครับน้ำท่วมครั้งนี้ก็หนักกว่าทุกรอบที่ผ่านมาเพราะปริมาณน้ำที่สูงขึ้นนะครับแต่ความเสียหายน้อยกว่าทุกครั้งนะครับเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีประเด็นหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามที่กำลังบานปลายในตะวันออกกลางก็เอามาอยู่แล้วฮะปรากฏว่าฝูงบินของอิสราเอลเข้าทำการโจมตีฮูตีในเยเมนนะครับสงครามซอนลามไปทั่วภูมิภาคอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ยิงบอมนะครับถล่มเป้าหมายต่างๆของฮูตีในเยเมนตอบโต้กรณีถูกกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าใส่ช่วง2วันที่ผ่านมาโหมกระพืออีก1แนวหน้าการสู้รบในตะวันออกกลางประการจู่โจมของอิสราเอลสังหารผู้คนไปอย่างน้อย4รายได้รับบาดเจ็บ29คนจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลโดยฮูตีขณะที่พวกชาวบ้านบอกว่าระเบิดก่อให้เกิดไฟดับนะครับในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองท่าโฮเดดานะครับในขณะที่ไต้หวันก็ผวานะครับสั่งเฝ้าระวังสูงสุดพบจีนยิงขีปนาวุธเป็นชุดๆเลยทีเดียวไต้หวันนะครับเปิดเผยว่าพวกเขาอยู่ในสภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงหลังจากการตรวจพบการยิงขีปนาวุธเป็นชุดภายในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่กี่วันหลังจากที่ปักกิ่งทำการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปกระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุว่าสามารถตรวจจับการยิงขีปนาวุธของกองกำลังจรวดแห่งจีนนะครับรวมถึงกองทัพในมณฑลต่างๆและเขตปกครองตนเองของมองโกเลียไม่ว่าจะเป็นมณฑลกันซูมณฑลชิงไห่มณฑลซิงเจียงตั้งแต่เวลา 6:50 นาทีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับในขณะที่เจ้าที่สหรัฐอเมริกาก็เชื่ออิสราเอลมีแผนที่จะเข้าทำการฮุบพื้นที่ขยี้เลบานอนยอดตายการโจมตีตอนนี้ทะลุ100รายกองกำลังพิทักษ์ตนเองอิสราเอลนะครับ IDF มีแผนบุกเข้าไปยังทางใต้ของเลบานอนเร็วๆนี้ตามรายงานของสำนักข่าว ABC News นะครับอ้างอิงจากเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาพร้อมบอกว่าบริการดังกล่าวเป็นไปอย่างจำกัดมากแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับลักษณะหรือวันเวลาของการเริ่มต้นปฏิบัติการนะครับในขณะที่สื่อแฉสหรัฐอเมริกาก็คิดส่งทหารเข้าไปตะวันออกกลางเพิ่มเติมนะครับหลังอิสราเอลปลิดชีพผู้นำฮิชบล็อกสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาส่งทหารเข้าประจำการตะวันออกกลางเพิ่มเติมหลังอิสราเอลทำการโจมตีสังหารฮัสซานผู้นำทางการเมืองของฮิชบล็อกโหมกระพือสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ให้ดุเดือดมากขึ้นตามรายงานของสำนักข่าว NBC News นะครับอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาการกดการหนึ่งก็เบนจามินเนทันยาฮูนะครับไฟเขียวโจมตีหัวหน้าฮิชบัลเลาะก่อนขึ้นสปีดที่ UN แต่เขากลับเฉียดตายเกือบโดนลอบสังหารจากมิสไซล์ของฮูตีนะครับเล็งเครื่อง
สนามบินเบนกูเรียแต่สกัดไว้ทันเลบานอนพบร่างของบัสบัลเลาะในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์นะครับรายงานว่ากู้ภัยเลบานอนประสบความสำเร็จสามารถกู้ร่างของหัวหน้าฮิชบัลเลาะจากใต้ซากปรักหักพังทางใต้ของเลบานอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อการเสียชีวิตเพราะอนุภาพของแรงระเบิดที่รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาให้กับอิสราเอลมีรายงานนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูสั่งไฟเขียวโจมตีฮิชบัลเลาะห์ในวันพุธก่อนหน้าขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติแต่เกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังฮูตียิงมิสไซล์เป้าหมายเครื่องนายกยิวนะที่สนามบินเบนกูเรียขากลับเพื่อลอบสังหารแต่ IDF ทำการสกัดกั้นไว้อย่างเฉียดฉิวเลยทีเดียวในขณะที่โปรฟานซิสก็มีการวิจารณ์อิสราเอลโจมตีทางทหารแบบไม่คำนึงถึงศีลธรรมสมเด็จพระสันตะปาปาฟานซิสนะครับทรงมีพระราชดำรัสว่าไม่เห็นด้วยกับการบริการทางทหารที่ไม่คำนึงถึงศีลธรรมหลังถูกสื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่อิสราเอลใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเลบานอนอย่างหนักหน่วงจนกระทั่งสามารถทำการปลิดชีพผู้นำฮิชบัลเลาะห์ได้ระหว่างการประทับเครื่องบินจากเบลเยียมเสด็จไปยังกรุงโรมพบตัดว่าประเทศใดๆก็ตามไม่ควรจะใช้กำลังทหารเกินกว่าเหตุนะครับในขณะที่อังกฤษก็อ้างอิงการเสี่ยงการก่อการร้ายแจ้งเตือนพลเมืองนะครับเดินทางในบางพื้นที่ของประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศนะครับของอังกฤษมีการเปิดเผยนะครับอย่างจริงจังในด้านการเดินทางถึงพลเรือนของสหราชอาณาจักรให้งดเดินทางไปยังพื้นที่ของประเทศไทยในนั้นก็รวมถึงนะฮะอย่าโดยสารรถไฟจากหาดใหญ่ไปยังประดังเบซานะครับยกเว้นแต่มีความจำเป็นจริงอ้างอิงนะฮะภัยคุกคามจากปัญหาอุทกภัยความเสี่ยงการก่อการร้ายโจมตีในประเทศแห่งนี้นะครับในการประกาศเตือนกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนะก็มีการออกแถลงการฉบับล่าสุดระบุว่าเพิกเฉยต่อคำแนะนำไม่เพียงแต่จะทำให้นักเดินทางตกอยู่ในอันตรายเท่านั้นแต่มันจะทำให้การประกันด้านการเดินทางของพวกเขาเป็นโมฆะอีกด้วยทางนี้พื้นที่ต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษแนะนำให้พลเรือนต้องให้อยู่ห่างในนั้นก็เป็นพื้นที่ทางใต้ใกล้ชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งถูกโจมตีจากการก่อการร้ายเป็นประจำและทางเหนือของไทยซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญกับอุทกภัยในวงกว้างเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรเน้นว่านะครับอย่าให้งดเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆทางใต้ใกล้ชายแดนไทยมาเลเซียเว้นแต่จะมีความจำเป็นถ้อยแถลงระบุเพิ่มเติมว่ามีเหตุโจมตีการก่อการร้ายเกิดขึ้นประจำใน4จังหวัดและในแหลมทางใต้ของไทยที่อยู่แนวติดกับชายแดนของฝั่งมาเลเซียนะครับในขณะที่ท่อน้ำทิ้งระเบิดในจีนพ่นอุจจาระจำนวนมหาศาลสูงกว่า10เมตรตกเข้าใส่รถยนต์ชาวบ้านเหม็นกระกรุงไปทั่วชาวเน็ตแห่แชร์คลิปวิดีโอจนอ้วกแตกฮะขณะเกิดเหตุท่อน้ำทิ้งระเบิดอย่างรุนแรงในจีนซึ่งทำให้อุจจาระที่อยู่ในท่อพุ่งกระจายขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า10เมตรราวภูเขาไฟระเบิดก่อนจะร่วงใส่รถยนต์และผู้คนบริเวณนั้นจนเหม็นกระกรุงไปทั่วอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 11:00 น.ระหว่างที่เจ้าที่กำลังทำการซ่อมท่อระบายน้ำที่เมืองหนานหนิงนะครับเขตปกครองตนเองกวางซือจวงท่อได้เกิดระเบิดอย่างกระทันหันคลิปต่างๆก็มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเจ้าที่ท้องถิ่นยืนยันว่าปรากฏการณ์ภูเขาไฟอุจจาระครั้งนี้ได้รับการดูแลแก้ไขในทันทีนะครับและกำลังเร่งหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกด้วยขณะเดียวกันชาวเน็ตหลายคนได้เข้าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโชคดีที่ไม่มีใครนะฮะเปิดซันรูฟไว้ส่วนอีกคนก็พูดติดตลกว่าวันนี้สงสัยร้านล้างรถก็ร่ำรวยกันอย่างแน่นอนนะครับในขณะที่ชาวบ้านต่อต้านผู้ลี้ภัย
นะครับออสเตรเลียเจอสึนามิการเมืองนะครับพรรคขวาจัดคว้าชัยชนะเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์พรรคขวาจัดของออสเตรเลียนะครับคว้าเก้าอี้พรรคขวาจัดของออสเตรียคว้าเก้าอี้มาได้มากที่สุดในศึกเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและอัตราเงินเฟ้ออย่างไรก็ตามก็คาดหมายกันว่าพวกเขาจะประสบปัญหาในการหาพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลแม้พรรค Freedom Party นะครับเคยเข้าร่วมรัฐบาลผสมมาก่อนแต่คราวนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งระดับประเทศท่ามกลางการผงาดขึ้นของฝ่ายขวาจัดอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้นะฮะพรรคอื่นๆก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งเฮอร์เบิร์ตผู้ปากเปราะนะเปราะร้ายนะก็ในนั้นก็ได้เขียนเศษส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคิดเคลื่อนไหว55ปีบอกกับผู้สนับสนุนพรรคในกรุงเวียนนาท่ามกลางเสียงเชียร์เราได้เปิดประตูสำหรับยุคใหม่ออกมาแล้วก็เป็นการหาเสียงของต่างประเทศในรูปแบบของประเทศออสเตรเลียในขณะที่แฟนคลับของประเทศมาเลเซียประกาศขายผมยูทูบเบอร์ชื่อดังไอโชว์สปีดตั้งราคา 7.8 แสนบาทแฟนคลับไอโชว์สปีดนะครับประกาศขายเส้นผมนะครับที่อ้างว่าดึงมาสดๆจากหัวของยูทูบเบอร์ผิวสีคนดังโดยตั้งราคาอยู่ที่ 100,000 ริงกิตหรือประมาณ 780,000 บาทนะครับจากกรณีที่ไอโชว์สปีดยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันวัย19ปีนะครับที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลกจากลีลาการไลฟ์สตรีมแบบสุดกวนได้มาปรากฏตัวที่ประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนปรากฏว่ามีผู้ใช้ Facebook ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ท่านหนึ่งนะครับต่างฉวยโอกาสจังหวะดึงผมของไอโชว์สปีดมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกระหว่างที่กำลังถูกกลุ่มแฟนคลับมาเลเซียรุมนะฮะตะลุมบอลอยู่ในจุดที่มีการแสดงโชว์วันนี้สงครามนะครับระหว่างยิวกับทางฮามาสนะครับที่มีอิหร่านเลบานอนนะโดยมีสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามในรอบนี้ผู้นำฮิซบอลลาห์ถูกลอบสังหารเป็นที่เรียบร้อยสหรัฐอเมริกาก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับในขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็ประกาศว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วนะครับนอกจากนี้เบนจามินเนทันยาฮูหลังจากที่มีการสังหารผู้นำฮิซบอลลาห์ก็โดนโจมตีด้วยขีปนาวุธเช่นกันแต่ก็ทำการสกัดไว้ได้หลังจากที่มีการสปีดแล้วเสร็จที่ UN ซึ่งการลอบสังหารผู้นำฮิซบอลลาห์เกิดขึ้นก่อนที่เบนจามินเนทันยาฮูจะเดินทางไปสปีดกับ UN เพื่อขอกำลังสนับสนุนของฝั่งสหภาพยุโรปตอนนี้สงครามกำลังเกิดขึ้นและบานปลายตะวันออกกลางนะครับยุโรปก็กำลังเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้สหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มจะส่งกำลังทหารเข้าไปเพิ่มเติมแต่ที่แน่สหรัฐได้ประโยชน์จากการขายวุฒิให้กับอิสราเอลนั่นเองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับตอนนี้อังกฤษก็ประกาศเตือนในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเส้นทางมุ่งหน้าสู่ประเทศมาเลเซียสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งทำอย่างเป็นทางการนั้นหนีไม่พ้นนะครับสถานการณ์กลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับที่มาก่อเหตุในประเทศไทยเริ่มต้นก็ไปก่อเหตุนะครับที่บริเวณอุทยานของเจ้าที่ป่าไม้จับเจ้าที่ป่าไม้ขังและยึดอาวุธปืนต่อมาก็ทำการคาร์บอมนะครับบริเวณด้านพักในอำเภอโจมตีเจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวมีคนตั้งคำถามว่าอ้าวทำไมอังกฤษมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนฮะมาเลเซียนะฮะให้การสนับสนุนกลุ่มขบวนการเหล่านี้แล้วก็ล่าสุดเจ้าที่ได้มีการตรวจสอบพบนะครับว่ากลุ่มขบวนการก่อการร้ายชุดนี้ได้หลบหนีไปอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับมาเลเซียเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษปะติดปะต่ออะไรได้มากขึ้นหรือยังล่ะครับว่าทำไมอังกฤษนะครับถึงรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีซึ่งผมเรียนมาตลอดฮะว่าการก่อการร้ายของโจรใต้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองในประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายนะครับ
ที่อยู่ในประเทศมาเลเซียตอนนี้เห็นชัดเจนก่อเหตุซึดไปมาเลเซียทันทีเลยก่อเหตุปุ๊บมีตะวันตกเข้ามาหนุนหลังนะครับมีประกาศเตือนออกมาเป็นทางการเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะว่าผมเรียนย้ำรอบที่5ที่6นะว่าเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ทางการไทยเจ้าที่ของไทยเข้าไปทำการเจรจานะครับยิ่งทำการเจรจาเท่าไหร่ความรุนแรงที่เกิดก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะก่อนที่มีการเจรจาก็มีการยกระดับยกระดับยกระดับเพื่อใช้ในการต่อรองตามหลักทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีเกมชิวรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองเหตุการณ์ขนาดดังกล่าวเกิดขึ้นนะฮะจนเป็นที่มาของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านนะครับฮามาสเกิดขึ้นกับอิสราเอลเกิดขึ้นกับเลบานอนเนี่ยโดยมีประเทศที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือตะวันตกเห็นไหมประเทศตะวันตกโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปจะพยายามเข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจาทุกครั้งทหารไทยรัฐบาลไทยที่ขาดประสบการณ์จะไม่เข้าใจว่ากลยุทธ์นี้เขาเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์รุกทางยุทธวิธีถอยทางยุทธศาสตร์คือเลิกล่าอาณานิคมนะครับไปล่าอย่างอื่นแทนแร่ธาตุเหมืองทองน้ำมันแหล่งพลังงานทั้งหมดนั่นคือกลยุทธ์ของตะวันตกนะครับโดยมีประเทศข้างเคียงฮะเป็นเครื่องมือโดยส่วนใหญ่ประเทศไหนเคยเป็นเมืองขึ้นก็จะใช้กลยุทธ์นั้นในการรุกรานอยู่เสมอหลายสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยไม่ได้วางกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่มั่นคงฮะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ที่แก้ปัญหาไปแล้วคือเอาแม่ทัพมาจากคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลักนะครับไม่ใช่จู่ๆทะเลาะกันตกลงกันไม่ได้ก็เอาแม่ทัพจากไหนไม่รู้ข้ามมาข้ามโยงข้ามยางมาสิ่งที่ตามมาก็คือว่าปัญหายิ่งบานปลายกว่าเดิมตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแม่ทัพคนนี้ก็โอเคคนใหม่ก็โอเคได้แม่ทัพน้อยพี่แม็กก็ยิ่งเก่งมีความชำนาญเป็นสายบู๊พร้อมรบนะครับมีกองกำลังพร้อมรบมีเจ้าที่ในการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเนี่ยทำได้แต่ประเด็นที่สำคัญอย่าเจรจาถ้าท่านยังเจรจาเท่าไหร่ภาคใต้เกิดความวุ่นวายอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมการทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงฆ์พระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานน้ำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัก
ชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น